สวัสดีครับผมหลุยส์จาก The Groove Music School นะครับวันนี้มาพบกับเอฟเฟกต์2ตัวนี้กันครับจาก Zoom นะครับนั่นก็คือ Zoom B1 X4 และ Zoom B3N นะครับผมโอเคนะครับก่อนที่จะไปดูกันนะครับ2ตัวนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ติดกระดิ่งให้เรียบร้อยนะครับแชร์คลิปนี้ไปเยอะนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของเรานะครับ Music Collection นะครับผมสำหรับเอฟเฟกต์2ตัวนี้นะครับที่ส่งมาให้รีวิววันนี้นะครับผมบอกเลยว่าปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ขี้เกียจใช้เอฟเฟกต์มากๆเลยนะครับแต่คราวนี้ผมมีโอกาสที่ได้เปลี่ยนความคิดตัวเองแบบสุดๆเลยนะครับที่ได้ลองเล่นเอฟเฟกต์2ตัวนี้นะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมโอเคก็เล่าๆกันไปเลยนะครับก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้เล่นดนตรีลาตินนะครับซึ่งผมเอาตัวนี้ไปเล่นบ่อยๆนะครับซึ่งมันเสียงใหญ่นะครับนะเสียงใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะครับนะเลิฟๆ เลยนั่นคือ Kala U-Bass นะครับระบบพิกอัพของมันน่ะจะเป็น Piezo Pick Up นะครับโดยที่ผมเคยเอาไปเล่นโดยที่ไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์มาก่อนแล้วผมรู้สึกว่าเสียงมันก็โอเคอ่ะคือความขี้เกียจของผมคือผมไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์อยู่แล้วนะครับแต่พอการเล่นครั้งนั้นมันเป็นการไลฟ์สดด้วยนะครับตอนเล่นเนี่ยมันโอเคแต่ตอนไลฟ์สดออกมาเสียงที่มันไลน์เอาออกมามันไม่ได้ผ่านเอฟเฟกต์อะไรเลยนะครับผมมาฟังทีหลังแล้วรู้สึกว่าเสียงเบสมันแห้งจังเลยนะครับแห้งมากๆเลยแล้วก็โอกาสมาพอดีเลยครับก็คือMusic Collectionติดต่อมานะครับให้เอา2ตัวนี้ไปลองเล่นดูซิเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมก็เอาไปลองเล่นดูปรากฏว่า Big Different เลยนะ Big Different เลยนะคือแบบสุดยอดมันสามารถช่วยได้มากๆเลยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสที่เราไปเล่นโดยที่ไม่มีแอมป์นะครับในเล่นที่แบบคนน้อยๆแล้วก็ไปเสียบแล้วก็เล่นเลยนะครับตัวนี้ทั้งคู่เลยนะครับจะมีแอมป์โมเดลลิ่งนะครับมาให้และทำให้เสียงเบสมันใหญ่ขึ้นมากๆเลยนะครับจากเสียงแบบนี้กลายเป็นเสียงแบบนี้นะครับนะครับโอ้โหเล่นสดออกมาแล้วเนี่ยคือมันคือไลฟ์สดออกมาเนี่ยคือมันแตกต่างกันมากๆเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับมีเอฟเฟกต์กับไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับลองไปกดดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับมาดูกันนะครับ2ตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกนะครับราคาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องราคาก่อนเลยนะครับตัวเล็กนะครับนะฮะตัวเล็กนี้นะครับ 3,520 บาทนะครับ B1 X4 นะครับและตัวใหญ่นี้นะครับ B3N นะครับผม 6,800 บาทนะครับต่อให้เป็นตัวใหญ่ 6,800 บาทผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้แพงมากนะครับแต่ว่าราคามันต่างกันเกือบ2เท่าเลยเนี่ยมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงไปดูกันทีละข้อเลยนะครับผมข้อที่1 นะครับผมขอคุยเรื่องคอนโทรลก่อนแล้วกันวิธีการคอนโทรลเอฟเฟคทั้งคู่นี้นะครับทั้งคู่นี้นะครับมี2โหมดนะครับหลักๆนะครับก็คือโหมดที่เป็นเรียกว่า memory mode นะครับ memory mode คือเราสามารถนะครับตั้งเสียงนะครับเป็นแผงเอฟเฟคนะครับนะแต่ละแผงเลยนะครับแล้วเซฟลงไปใน1ช่องนะครับทีละช่องโดยที่ B3N นะครับมีทั้งหมด150นะครับ150ช่องนะครับแต่ว่าเขาจะมีที่เซตไว้ให้แล้วจำนวนหนึ่งนะครับไปลองกดเล่นดูได้เลยนะครับ Jaco Bass ก็มีนะครับมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับผมก็เซตไปแล้ว Louis Test นะครับแต่ผมเซตว่าเป็น preset ของผมเองเดี๋ยวมาดูกันว่าผมใช้ยังไงนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับ B1 X4 ก็เช่นกันนะครับทำได้เหมือนกันแต่สังเกตผมไม่สามารถใช้เท้าได้ผมมันจะต้องคอนโทรลที่มือนะครับปุ่มจะเปลี่ยนเป็น Memory Mode กับ Stomp Mode นะครับเราสามารถเปลี่ยนเข้าไปดูได้ด้วยเท้าเลยเห็นมั้ยครับถ้าเป็น B3N เห็นมั้ยครับถ้าเป็น B1 X4 ผมไม่สามารถเปลี่ยนได้ผมต้องมากดปุ่มนี้เล็กๆนี้นะครับผมปั๊บเห็นไหมครับอันนี้เป็น stomp mode นะครับเนาะ stomp box mode แล้วก็ edit mode แล้วก็ไปที่ memory mode เห็นไหมครับ memory mode อันนี้มีได้อยู่59ช่องนะครับแล้วก็อันนี้ช่องเอ๊ะทำไม59ทำไมมันเริ่มที่10ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ แต่ก็ไปลองดูได้เหมือนกันอันนี้จะไปได้ทีละก็ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับมันก็จะคอนโทรลนะครับโอเคตัวเล็กเนี่ยก็จะมี memory ที่น้อยกว่านะครับแต่ว่าความเก่งมันก็มีเหมือนกันนะครับมีเอฟเฟกต์ก็มีเยอะเหมือนกันเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปดูกันนะครับผมแต่ว่าการคอนโทรลเนี่ยดูไว้ก่อนว่าอันดับแรกเนี่ยครับ B1 X4 นะครับถ้าใช้มือคอนโทรลเนี่ยสบายมากเลยนะครับสนุกมากเลยนะครับถ้าสมมติว่าใครซื้อไว้ใช้ที่แบบโฮมสตูดิโอที่บ้านนะครับมันสามารถกดได้ถ้าอยู่ใน Stomp Box Mode เห็นไหมเราสามารถกดได้ทั้ง5เอฟเฟกต์เลยเปิดปิดทั้ง5เอฟเฟกต์เห็นไหมครับด้วยมือเลยปิดทั้งหมดแล้วเราเห็นหมดเลยเห็นไหมครับ5ก้อนเห็นหมดเลย5ก้อนนะครับ
แม็กซิมัมของตัวเล็กเนี่ยคือ5ก้อนนะครับ5ก้อน1 2 3 4 5จริงๆแล้วมันได้อีก2ก้อนที่เขาแปะมาให้คือเห็นมั้ยริทึมกับลูเปอร์เห็นมั้ยครับริทึมกับลูเปอร์เขาแปะมาให้เลยสรุปว่า7ก้อนนะครับนะ7ก้อนโอเคมั้ยครับนี่5ก้อนตรงนี้ง่ายเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวใหญ่นะครับนะถ้าเป็นเจ้าตัวใหญ่บายพาสนี้ก่อนบายพาสตรงนี้ก่อนปึ๊บบายพาสเอมตี้นะครับเจ้าตัวใหญ่นะครับมาดูกันนะครับเจ้าตัวใหญ่นี่นะครับสามารถใช้เท้ากดเข้าไปได้เลยเห็นไหมครับนะสามารถเปลี่ยนจากเมมโมรี่โหมดนะครับเมมโมรี่โหมดที่เป็นแบบแผงเอฟเฟกต์โหมดนะครับโหมดแผงเอฟเฟกต์นะครับอันนี้คือแผง1แผง2แผง150ได้150ช่องแล้วก็จะเข้าไปดูสตอมบ็อกซ์โหมดนะครับใช้เท้าได้เลยไม่ต้องใช้มือปังเข้าไปเห็นไหมครับมีละแต่ว่าเราจะเห็นได้ทีละ3เห็นไหมครับทีละ3ก้อนนะครับใช้เท้าคอนโทรลได้ทีละ3ก้อนในขณะที่นะครับเจ้าตัวเล็กเนี่ยได้ทีละ5เลยถ้าเป็นใช้นิ้วนะครับให้มันใช้นิ้วได้ทีละ5เลยนะครับเนาะให้นิ้วทีละ5เลยเนาะมันก็แตกต่างกันนิดนึงแล้วก็ถ้าจะใช้เท้าได้ทีละ1ก็คือทำยังไงทำอย่างงี้เอาครับ เห็นไหมปุ่มขวานี่เป็นปุ่มเลือกนะครับว่าจะคอนโทรลตรงไหนเช่นตรงนี้เป็นต้นแล้วก็เปิดปิดเห็นไหมครับอย่างงี้เอานะครับนะถ้าเป็นบนเวทีก็จะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับนะบนเวทีตัวนี้จะคอนโทรลได้ทีละ3ปุ่มนะครับเห็นไหมนี่คอนโทรลได้ทีละปุ่มเดียวโดยใช้เท้านะครับแต่ถ้าใช้มือได้ทีละ5ถ้าใช้มือเนี่ยชนะแต่ถ้าใช้เท้าแพ้นะครับโอเคไหมนี่คือการคอนโทรลนะครับระหว่างตัวเล็กและตัวใหญ่นะครับผมโอเคเนาะการเซตอัพทั้งหลายนะครับเนาะใช้มือเยอะกว่านะครับตัวนี้ตัวเล็กใช้มือเยอะกว่าตัวใหญ่เนี่ยใช้เท้าได้ง่ายกว่านะครับโอเคนี่คือข้อที่1คือเรื่องคอนโทรลนะครับต่อมานะครับเรื่องเอาท์พุตนะครับที่อาจจะต้องคิดก่อนนะครับว่าใครจะซื้อเอฟเฟคไปใช้เนี่ยมีสเตอริโอเอาท์พุตให้หรือเปล่านะครับผมเนาะอันนี้สำคัญนะครับสำคัญบางทีแบบพิจารณามาหมดแล้วก็มาดูเอ้าไม่ได้สเตอริโอหรอกเหรอเนี่ยแค่นั้นก็ไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมาดูกันนะครับสเตอริโอนะครับคำตอบมีคำตอบเดียวคือ B3N เท่านั้นนะครับเนาะ B3N นะครับมีสเตอริโอเอาท์พุตนะครับผมแต่ถ้า B1X4 นะครับจะเป็นโมโนเอาท์พุตเท่านั้นนะครับต่อมาข้อที่3นะครับคือเรื่องลูกเล่นมันๆ นะครับใครอยากซื้อเอฟเฟคก็อยากจะมีเสียงมันๆไว้ใช้ถูกไหมครับโอเคไหมเสียงมันๆ นะครับมาดูกันนะครับว่าเสียงมันๆของทั้ง2ตัวเนี่ยมันมีอะไรมันๆบ้างนะครับมาดูตัวเล็กก่อนแล้วกันว่าที่ผมรู้สึกว่ามีอะไรมันๆมาให้นะครับนั่นก็คือตัวฟุตวอลลุ่มนี่เองนะครับนะฟุตวอลลุ่มนี้คือมันติดมาเลยนะครับคือมันจะมี B14 นะครับที่มันมีตัว X เนี่ยครับนะแต่รุ่นนี้จะมีตัว X นะครับย่อมาจาก Expression Pedal นะครับซึ่งตัวนี้นั่นเองนะครับตัว Expression Pedal เนี่ยติดมาให้เลยนะครับ B1X4 นะครับซึ่งเป็นลูกเล่นมันๆที่ผมได้ค้นพบเจอนั่นเองนั่นก็คือเสียงอะไรเอ่ยมาดูกันครับเสียงนี่ครับเสียงแวมมี่สนุกดีนะครับเสียงแวมมี่นะครับคือสำหรับมือเบสที่แบบกำลังเอ็กซ์เพริเมนต์นะครับหาเอฟเฟกต์เบสที่แบบราคาย่อมเยาแล้วก็มีเอฟเฟกต์มันๆใช้นะครับผมว่าอันนี้ดีเลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าตัวนี้นะครับ B3N นะครับแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยสำหรับเอาไปเล่นสดได้สะดวกกว่านะครับแต่ว่าคุณจะต้องซื้อ Expression Pedal ต่อเพิ่มนะครับถึงจะทำได้โอเคไหมครับเนาะมันก็เก่งนะจริงๆมันก็เก่งนะแต่เขาไม่ได้แถมมาให้เฉยๆนะครับเนาะเราจะต้องซื้อเพิ่มมาถ้าซื้อเพิ่มมาต่อปุ๊บก็จะทำได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้มันเป็นการรีวิวแบทเทิลกันคือยังไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเลยไงนะแกะกล่องมาเจอกันจะเจอแบบนี้นะครับนะแต่ในส่วนของ B3N นะครับเนาะในส่วนของ B3N ผมเจอสิ่งที่ B1X4 ไม่มีนะครับเนาะนั่นก็คือเอฟเฟคนี้ครับมาดูกันครับนี่คือเอฟเฟกต์ลูปโรนะครับลูปโรนะครับคือตัวที่แบบเป็นหนึ่งในเอฟเฟกต์ที่ B3N มีแต่ว่า B1X4 ไม่มีนะครับเนาะ
ผมจะทำอีกคลิปนึงแปะไว้นะครับไปกดดูได้นะครับสำหรับเอฟเฟกต์ที่หาไม่ได้ใน B1 Expo โอเคนะครับ B3N นะครับเอฟเฟกต์ใน B3N ที่หาไม่ได้ใน B1 Expo นะครับมีเยอะเลยนะครับเนาะอันเนี้ยสามารถไปพิจารณาได้ต่อนะครับเพราะว่าเอฟเฟกต์ที่คุณชอบเนี่ยนะบางทีเวลาคุณจะซื้อเอฟเฟกต์เนี่ยคุณจะต้องดูด้วยว่าเขาโฆษณาเนี่ยมาแบบมีเอฟเฟกต์ให้เลือกตั้ง200เยอะแค่ไหนนะครับคุณอาจจะว้าวกับตัวเลขนั้นก็ได้นะแต่จริงๆแล้วเวลาคุณเอาไปใช้จริงคุณจะชอบอยู่ไม่กี่เสียงแล้วคุณจะเรียกมันมาใช้อยู่ไม่กี่เสียงเพราะฉะนั้นดีไม่ดีนะครับไอ้ตัวเลขสุดเนี่ยมันอาจจะตอบโจทย์คุณแล้วก็ได้นะครับคุณไม่จำเป็นจะต้องมีออปชันให้เลือกเยอะแต่ถ้ามันมีเสียงที่คุณชอบแล้วก็โอเคนะครับแต่ในตัว B3N นะครับมันก็จะมีตัวที่ไม่มีนะครับใน B1 Expo ที่แบบผมยกตัวอย่าง1อันแล้วกันคือคอมนะมีตัวนึงคอมตัวนึงที่ไม่มีใน B1 Expo นะครับนั่นก็คือ Dual Comp นะครับมาดูกันนะครับตัวนี้ครับนี่คือ Dual Comp ถ้าไม่มี Dual Compนี่คือ Dual Comp ที่ไม่มีใน B1 Expo นะครับแต่ B1 Expo ผมก็มีตัวนึงที่ผมชอบนะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับ160 Compไม่มีมีนะครับ160ครับนะครับซึ่งเอฟเฟคเซตอัพตัวนี้นะครับผมเอาไปใช้จริงมาแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันวอร์มขึ้นมันสุดยอดขึ้นมากๆเลยนะครับผมโอเคเนาะก็อันเนี้ยคือสำคัญอีกแล้วนะครับนี่คือจุดที่4นะครับที่คุณจะต้องพิจารณาคือเอฟเฟกต์ที่คุณชอบหาได้ในตัวใดตัวหนึ่งหรือเปล่านะถ้ามันมีทั้งคู่นะครับคุณก็อาจจะคิดว่าตัวเล็กก็พอแล้วแต่ถ้ามันมีเฉพาะตัวใหญ่คุณก็จะต้องซื้อที่ B3N นะครับเนาะเพราะมันหาไม่ได้โอเคไหมครับเนาะโอเคนะครับและจุดสุดท้ายนะครับมาดูเรื่องทั่วๆไปแล้วกันนะครับเรื่องทั่วๆไปก็คือเดี๋ยวมาดูคุณภาพเสียงแล้วกันนะครับคุณภาพเสียงผมจะเอาเอฟเฟกต์เดียวกันเซตเดียวกันพรีเซตของผมนะครับเดียวกันเลยตั้งค่าเดียวกันเลยแล้วมาดูกันว่าเอาเฉพาะเซตที่ผมใช้แล้วกันเนาะว่ามันต่างกันไหมนะครับเนาะซึ่งผมจะใช้160คอมนะครับหัวแอมป์ฟลิปท็อปนะครับและดอกลำโพง Fender Bassman ผมไม่ได้เอา Flip Top คู่กันนะผมแมทชิ่งไปเรื่อยจนผมชอบอ่ะผมชอบ Flip Top คู่กับ Fender Bassman 4x12 นะครับและใช้160คอมโอเคนะครับตรงนี้ผมก็จะเซตไว้เหมือนกันอันนี้ผมเซตไว้เหมือนกันดูว่าคอมมันจะเปลี่ยนเป็น160คอมโอเคแล้วทีนี้ผมจะ bypass channel นี้ไปก่อน A few moments laterคราวนี้เป็นแชนแนลเดียวกันนะครับนี่คือเสียงบายพาสครับนี่คือเสียงจาก B1 Expo ครับต่อไปเป็นเสียงเซตอัพเดียวกันนะครับจาก Zoom B3N นะครับโอเคนะครับคงจะได้ยินกันไปแล้วนะครับนะก็คือเซตอัพเดียวกันหมดเลยนะครับคือ160คอมตามด้วยนะครับฟลิปท็อปนะครับแล้วก็ดอกแอมป์ Fender Bassman นะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับและสิ่งอื่นๆนะครับที่ต้องพิจารณานะครับทั้งคู่นะครับใส่เฮดโฟนได้นะครับ
นาะคู่ใส่เฮดโฟนได้มันอาจจะไม่มีบอกชัดเจนแต่ผมอ่านเมนูมาแล้วแล้วลองใช้มาแล้วนะครับโอเคเลยนะครับคือเอาเฮดโฟนต่อที่ช่องเอาท์พุตได้เลยนะครับคุณสามารถเซตอัพซ้อมได้นะครับเงียบๆโดยที่ไม่ต้องรบกวนใครนะครับเนาะแล้วก็ B1 Expo นะครับจะน้ำหนักเบากว่านะครับใส่ฐานได้นะครับเนาะใส่ฐานได้เป็นฐาน 2A4 ก้อนนะครับและเขาเขียนมาว่าเป็น testing operation โอเคนะใส่ฐานสำหรับ testing operation นะครับผมก็คิดว่าน่าจะใช้เทสได้แต่เอาไปเล่นจริงเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงเกินไปนะครับเสี่ยงเกินไปที่จะฐานหมดกลางทางได้เพราะฉะนั้นผมเลยใช้นะครับ power bridge นะครับเนาะเทคโนโลยีสุดยอดเลย power bridge เนี่ยผมชอบมากนะครับนะผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใครสนใจ power bridge ก็ไปติดต่อได้นะครับนะเอาต่อไฟจาก power bank นะครับผมโอเคเนาะก็ใช้ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าคุณเอาชัวร์นะครับเอาชัวร์คุณก็ซื้ออะแดปเตอร์ของ Zoom มาใช้ดีกว่านะครับผมโอเคเนาะแต่ถ้าเป็น Zoom B3N แถมอะแดปเตอร์ให้นะครับเนาะอันเนี้ยนะครับแถมอะแดปเตอร์ให้แล้วก็ไม่มีการใส่ฐานนะไม่มีออปชันการใส่ฐานนะครับ2ตัวนี้นะครับเนาะ Zoom B1 Expo น้ำหนักเบากว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่านะเราเห็นเลยว่าความแข็งแรงทนทานนะครับผมดูจากภายนอกแค่ดูก็รู้แล้วนะครับว่า B3N เนี่ยมันดูแข็งแรงมากกว่านะครับถึงแม้ว่ามันจะหนักกว่าแต่มันไม่ถือว่าไม่หนักนะครับถือว่าไม่หนักเลยนะครับถ้าเทียบกับเอฟเฟคตัวอื่นนะครับเนาะแต่ถ้ามันเทียบกับตัวนี้มันก็หนักกว่าจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกการคอนโทรลเราใช้เท้าไงใช่ไหมครับเราใช้เท้าคอนโทรลเนี่ยนะครับตัวนี้มันก็อาจจะพังได้เร็วมากกว่านะครับผมโอเคเนาะก็ตามนี้นะครับแล้วก็ B3N นะครับต้องต่อฟุตวอลุ่มเพิ่มได้นะครับเนาะต่อฟุตวอลุ่มเพิ่มได้นะครับต้องซื้อเพิ่มมานะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็สรุปให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับนะสำหรับ2ตัวนี้นะครับ Zoom B1 Expo นะครับราคา 3,520 บาทนะครับผมและ Zoom B3N นะครับราคา 6,800 บาทนะครับคุณไปลองได้เลยนะครับที่ร้าน Music Collection ใกล้บ้านท่านนะครับทุกสาขาเลยผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับไปติดต่อนะครับไปลองดูได้เลยนะครับเนาะคุณคงจะได้ยินแล้วนะครับว่าจากคือเบสแบบนี้คือผมเข้าใจว่าผมชอบโอเคอยู่แล้วกลายเป็นว่าแค่ตัวเล็กก็ช่วยผมได้มากแล้วแต่ตัวใหญ่ก็มีความสนุกสนานเพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับคุณไปลองเองเลยว่าแบบไหนมันโดนใจคุณนะครับแล้วตัดสินใจได้เลยนะครับผมเนาะระหว่าง2ตัวนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับและหวังว่าจะรู้นะว่าคุณเหมาะกับรุ่นไหน B3N หรือว่า B1 X4 นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนะครับ Music Collection นะครับแล้วก็อย่าลืมกดลิงก์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดกระดิ่งให้เรียบร้อยนะครับเป็นกำลังใจให้กันทุกช่องทางครับลุยเสร็จก่อนทั้ง YouTube Facebook และ Instagram นะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ